สวัสดีค่ะนี่เป็นเห็ดลิ้นจือเป็นเห็ดลิ้นจือที่เก็บมาดอกนี้เก็บมาเมื่อปี2020ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็อยากจะบอกว่าปีนี้ไม่อยากจะเก็บเห็ดยาเลยค่ะเพราะเก็บมาก็ไม่มีโอกาสได้ใช้อย่างลิ้นจือที่เก็บมาดอกแรกไม่กล้าที่จะเอามาปนกับที่วางอยู่บนโต๊ะนี้นะคะเนื่องจากว่าดอกแรกที่เก็บมานั้นนะคะเขาจะไม่มีแมลงมาแทะเลยเห็ดลิ้นจือที่เก็บมาเนี่ยเสียดายมากเลยจะให้ดูดอกนี้นะคะเดี๋ยวก่อนเอาถังนี้ออกไปก่อนดีกว่าค่ะคือกลัวแมลงมันจะหล่นลงพื้นเดี๋ยวค่ะดูหาดอกเนี้ยถ้าหากท่านผู้ชมที่เคยชมคลิปที่ว่าเก็บเห็ดลิ้นจือหมื่นปีนี่เก็บเมื่อปีน่าจะประมาณปลายปีระหว่าง19กับ20นี่แหละค่ะเป็นลิ้นจือหมื่นปีดอกสวยมากปีที่แล้วนี่ก็ยังสวยอยู่นะคะแต่ที่เห็นเป็นฝุ่นเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ปัดฝุ่นแล้วก็ไม่ได้ล้างถ้าเอาไปล้างลิ้นจือแห้งนะคะเก็บมาถ้าล้างน้ำแล้วผึ่งแห้งเร็วมากแต่ไม่ได้ล้างเพราะอยากให้อยู่ในสภาพธรรมชาติดูค่ะขนาดดินที่ขาก็ยังทิชชู่ที่คุ้มเอาไว้เกือบ2ปีแล้วก็ยังอยู่แบบนี้ดีที่ใต้ดอกยังไม่มีแมลงไปชัยไปเจาะไปกัดเสียดายมากเพิ่งมาเห็นเมื่อไม่กี่วันเนี้ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยค่ะจะเอาลิ้นจือดอกเนี้ยมาดูอยู่บ่อยมากเลยแทบทุกอาทิตย์พอมาดูวันเมื่อไม่กี่วันดูสิคะตรงเนี้ยมันจะมีแมลงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวแมลงที่มากับดอกเห็ดหรือว่ามากับเห็ดอื่นเนี่ยค่ะเลยเสียดายมากถ้าไม่เก็บมาก็เสียดายลิ้นจือถ้าไม่เก็บมาก็เน่านะคะเน่าผุอยู่ที่อยู่ที่เดิมนั่นแหละค่ะเก็บมาไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอามาใช้นะคะลิ้นจือที่เก็บมาเนี่ยจุดประสงค์คือจะเอามาไว้ดูเพราะว่าเคยเห็นในร้านน้ำชาคนจีนที่เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆเป็นคนจีนแท้นะคะเขาขายชาออร์แกนิกในตู้กระจกหน้าร้านเขาค่ะมีลิ้นจือดอกเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำเนี่ยดอกประมาณเนี้ยสวยๆค่ะเขาโชว์อยู่ตั้งหลายปีแล้วก็ไม่ผุแบบนี้เสียดายมากจึงบอกว่าปีนี้ไม่อยากจะเก็บเลยเพราะตั้งแต่เก็บมายังไม่เคยต้มเห็ดลิ้นจือชิมเลยนะคะด้วยความที่ว่าดอกสวยหั่นไม่ลงค่ะดูสิเนี่ยน่าเสียดายขนาดไหนนี่ก็เหมือนกันอยู่ตรงที่เดียวกันเลยค่ะเนี่ยดอกนี้ด้วยส่วนอีกหยิบมาไม่หมดนี่ดูสิค่ะเนี่ยตอนนั้นยังเป็นแบบนี้ยังอยู่ในลักษณะแบบนี้อยู่เลยผุเลยค่ะดีที่ดอกนี้ยังสวยอยู่ค่ะถ้าหากเอาไปล้างน้ำนะธรรมชาติลิ้นจือจะเหมือนกับแร็กเกอร์ยิ่งรูปก็จะขึ้นเงาค่ะดอกนี้สงสัยดอกนี้ต้องก็ไม่แน่อีกเพราะว่าข้างล่างนะคะใต้ดอกเห็นไหมคะเนี่ยมีรอยชัยแล้วก็แสดงว่าในเนี้ยจะต้องมีแมลงขมรู้ว่ามีประโยชน์มากแต่ว่าไม่เคยใช้นี่ค่ะมีอีกดอกเนี้ยนี่ดอกนี้ก็อยู่รวมกันเข้าเกิดอยู่ที่เดียวกันกับ3ดอกเมื่อกี้แต่เป็นดอกอ่อนกวางคงจะเตะค่ะเตะหลุดเนี่ยค่ะตรงเนี้ยหลุดเสียดายก็เลยเก็บมาดอกยังอ่อนๆอยู่เนี่ยดูรอยมาแรง
รอยแมลงเสียดายจริงๆวางไว้ตรงนี้ก่อนส่วนดอกนี้เพิ่งจะผุปีนี้แหละเก็บมานี่ได้3ปีแล้วนะคะ3หรือ4ปีเสียดายมากเลยอ่ะเป็นดอกที่ว่าไปเดินป่าเนี่ยค่ะอยู่บริเวณเดียวกันนี่แหละแล้วก็ไปเจอหลินจือดอกเนี้ยที่คนเอาไปวางไว้บนขอนไม้ค่ะดูฮะเหมือนไม้เลยผุเลยสงสารมากเสียดายด้วยเสียดายมากๆเลยแต่แปลกดอกที่เก็บมาครั้งแรกค่ะที่เคยทำไลฟ์ไปตอนไปถอนหลินจือตรงนั้นน่ะซึ่งยังไม่รู้ว่านั่นคือเห็ดหลินจือยังสวยๆอยู่เลยไม่กล้าเอามาให้ดูกลัวแมลงพวกนี้ค่ะจะโดดไปส่วนอันนี้ไม่ใช่หลินจือนะคะเป็นไดอะแซดเดอร์คือเห็ดปีกเหี่ยวที่ตอนแรกๆเรียกเขาว่าเห็ดขอนยักษ์ค่ะไม่มีแมลงเลยทั้งที่เป็นเห็ดไม่มีรสขมเลยนะคะดูที่พอแห้งแล้วเนี่ยค่ะยังหอมอยู่เลยหอมเหมือนกับข้าวเกลียบว่าวแต่ว่าพอแห้งแล้วทรงจะไม่สวยทรงจะงุ้มแบบนี้ค่ะใครอยากจะเก็บเห็ดเอามาตากแห้งเอาไว้โชว์เก็บแดดแซดเดอร์ดอกสวยๆมาได้นะคะแต่ว่าต้องหาวิธีไม่ให้ปลายกลีบงุ้มหอมหอมเหมือนข้าวเกลียบว่าวเลยหอมไม่ใช่ค่ะหอมทั้งเหมือนข้าวเกลียบว่าวกับข้าวเกลียบเวลาไปเพชรที่มีเหมือนงาแล้วก็มีมะพร้าวที่เป็นแผ่นๆแล้วอยู่ในถุงที่ผูกเชือกเป็นกระดาษห่อสีบานเย็นนะคะนี่ก็ยังเป็นหลินจืออยู่นะคะเนี่ยผุหมดเห็นไหมเนี่ยค่ะผุแต่คนละจุดนะหลินจือตรงนี้คนละจุดแต่เห็ดที่ไม่มีรอยพรุนหมายถึงว่าไม่มีแมลงมาไม่มีหนอนมาชัยคือเบิร์ชโพลิพัวนี่ค่ะเขาเป็นมาจากที่ในป่านะอันนี้เป็นพวกตัวลิ้นหมาแทะตอนที่เป็นดอกอ่อนๆอยู่อันนี้ก็ไม่มีเวลาหั่นก็จะแห้งแบบนี้ค่ะนิ่มจะไม่มีตัวหนอนมาชัยนี่ก็เหมือนกันนี่ค่ะยังสวยอยู่เหมือนเดิมแต่ที่หนอนมาชัยค่ะไม่ได้เดินหยิบมาให้ดูแล้วเอาไปทิ้งแล้วด้วยค่ะคือเห็ดนั้นน่ะคือเห็ดที่ว่าตอนดอกอ่อนๆอยู่จะเหมือนเป๋าฮื้อเห็ดเลซิโนอัสนะคะที่เรียกว่าเห็ดยาน้ำผึ้งน่ะเพราะว่าสีจะเหมือนน้ำผึ้งเลยที่เก็บมานั้นเพราะคนจีนร้านชาออร์แกนิกนี่แหละค่ะเขาบอกว่าให้เอามาตากแห้งแล้วก็ชงชาจะอร่อยแต่อย่าไม่แนะนำนะคะเป็นเห็ดที่เอามาทำชาไม่อร่อยเลยถ้าดอกอ่อนๆน่ะเอามาผัดอร่อยมากผัดแบบจีนนะคะอร่อยเห็ดนั้นแหละมีอยู่วันหนึ่งพอไปลื้อมาค่ะมันจะเป็นผงเหมือนกับช็อกเลยยิ่งกว่าข้าวคั่วที่โขกปั่นด้วยซ้ำเป็นผงสีดำๆดอกเห็ดหายไปหมดเลยหนอนมันต้องมากับเห็ดอันนั้นนะคะคิดว่ามากับเห็ดนั้นแต่ไม่น่าเชื่อทำไมมากินแม้กระทั่งหลินจือทั้งหลินจือนี่ขมมากนะคะสวยไหมปีกเหยี่ยวค่ะคลิปนี้ก็ที่จะมาเล่าสู่ฟังคือเดี๋ยวก่อนนี่เห็ดอะไรเนี่ยที่ตากไว้นี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้อ๋อเห็ดอันนั้นยังไม่ได้ใช่เลยอันนี้มัชรูมค่ะที่ตากเอาไว้โอ้ไม่ใช่นี่แหละเห็ดนั้นนะคะไม่รู้มันดำแล้วค่ะจำไม่ได้แล้วเลยบอกอุ้ยพอเห็นลิ้นจือโดนแทะแบบนั้นนะสงสารค่ะนี่ยังดีนะเนี่ยเดี๋ยวดอกนี้ต้องใส่ถุงแยกต่างหากที่เขาขายอยู่ไชน่าทาวน์อ่ะลิ้นจือมีทั้งแบบนี้นะคะเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้จะไม่แพงยังสวยอยู่เลยไม่มีรอยแทะเลยแสดงว่าเขาจะต้องมียาอะไรมา
ทาเอาไว้กันแมลงไม่งั้นนะแมลงคงจะชัยแบบเนี้ยนี่ก็ยังเป็นยานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวปีนี้ก็จะพาไปดูคลิปแรกให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่2อีก 3-4 วันเนี่ยค่ะฉีดเสร็จจะไปเดินป่าป่านั้นที่จะไปดูก็คือลิ้นจือหมื่นปีที่มีอยู่2ดอกยังไม่ได้เก็บขอบคุณอีกครั้งหนึ่งไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ